หิมะตกค่ะทุกคนมื้อนี้สามีจะทำซุปไก่ค่ะทุกคนเบิ่งไอเอาน้ำมาใส่แล้วก็ลืมกดอันนี้ได้นี่แนมเบิ่งนี่หรือว่าจังใดเอาน้ำใส่แต่บ่เปิดไฟงึดหลายนี่ก็จะมีอันนี้เนาะซุปฝรั่งซุปไก่ฝรั่งอันนี้คือกระดูกหมูวิไลไหวมาต้มซุปแต่ว่าหยั่นเสียก่อนวิไลก็จะแช่แข็งเอาแยกเป็น2ถุงแล้วก็แช่แข็งไว้นะคะนี่อันนี้ก็คือหอมสีเฮาสีใสแล้วก็แครอทแล้วก็ผักอันนี้ก็ไก่นะคะนี่ไก่เดี๋ยวจะมาแบ่งกระดูกหมูนะคะไว้ต้มวิไลกินผู้เดียวค่ะก็เลยต้องแบ่งกินบ่หมดสิต้มเธอเดียวก็กินบ่หมดก็เลยจะแบ่งเป็น2รอบเฮ็ดกับข้าวเป็น2รอบนี่ค่ะวิไลก็จะใส่ถุงเดียวกันเลยก็ได้แต่ว่าก็แบ่งเป็น2ซีกเนาะค่ะมันเปลืองถุงเพราะว่าคันใส่แบบนี้ในช่องแข็งเลยน่ะเวลาเฮาเอาออกมาเฮาก็ต้องเฮ็ดให้หมดค่ะคันสมมุติว่าละลายน้ำแข็งเนาะอันนี้ก็วิไลจะเอามาแบ่งเอาใส่เป็นสองฟังแบบนี้แหละเวลาเราเอาออกมากินจะเอาออกง่ายๆค่ะน้ำซุปกำลังเดือดเลยค่ะทุกคนใส่ไก่ไปแล้วนะคะจะมาใส่แครอทแล้วก็ต้นหอมแบบนี้นะคะจะเขาเรียกว่าต้นยังเนาะสามีหั่นผักเรียบร้อยแล้วค่ะแครอทแล้วก็ผักอันนี้เนาะนี่หน้าตาของซุปไก่ก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่ายังบ่ทันไออันนี้บ่ทันยุบดีเนาะค่ะผักบ่ทันยุบดียุบพันวะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสะพาย UK ค่ะทุกคนเป็นจังได๋สบายดีกันหรือเปล่าคะวิไลพยายามจะยิ้มนะคะทุกคนเหนื่อยขนาดใดป่วยขนาดไหนวิไลจะพยายามเปลี่ยนบุคลิกของตัวเองเนาะค่ะอยากเป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่กำลังสู่ชีวิตคือกันกับวิไลชีวิตของวิไลนี่เว้าถึงว่าเนาะวิไลก็เว้าหลายคลิปแล้วแหละว่ามันมีอุปสรรคมากมายแต่วิไลก็ทั้งสู้ทั้งยั้งประสาทเสียไปหลายเติบอยู่ค่ะทุกคนแต่จังใดก็ขอขอบคุณนะคะที่ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจมาฟังคลิปของวิไลมาเป็นกำลังใจให้สาวอีสานในต่างแดนเนาะค่ะสาวอีสานนั่นแหละเพราะว่าวิไลก็เป็นคนอีสานนะคะเป็นคนศรีสะเกษเนาะค่ะเป็นคนกันทลักอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็มาอยู่ไอแลนเนื้อได้ประมาณตั้งแต่ปี2014ค่ะปี2014ก็บ่ทันได้2014นั่นแหละค่ะตั้งแต่มาอยู่2014แล้วก็ตอนนี้ก็2023แล้วนะคะลงหนาลงหลังแหละค่ะเว้าถึงว่าแต่การที่ว่ามีไล่คิดอีกอย่างนึงว่าตอนที่ก่อนที่เวลายังบ่ทันได้ไปเฮ็ดงานเนาะค่ะหัวสมองนี่ถือไปหมดบ่ค่อยจำหยังบ่ค่อยได้อีหยังก็คือสิบ่ฮู้เรื่องไปหมดนี่คือนึงอย่างที่ว่าการที่เฮาออกไปทำงานมันเฮ็ดให้เฮาสมองแลนสมองหยังคิดได้ทันบ่เสื่อซ่าปานใดจังซี่นะคะสิเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ก็รู้สึกว่าเฮาเนาะต้องเรียนรู้ต้อง
ต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาในการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนบ่แม่นว่าเฮาสิมาอยู่ก็เออถ้าให้แต่สามีจัดแจ้งทุกอย่างอันนี้เว้าถึงโตวิไลเนาะค่ะแต่วิไลก็เป็นประมาณนั้นแหละค่ะให้สามีจัดแจ้งทุกอย่างนู่นนี่นั่นเรื่องโทรศัพท์สิโทรไปหาราชกงราชการโทรหาหมอก็ให้สามีจัดการให้เบิดแล้วที่นี่ก็สามีเพิ่นก็อยากให้วิไลนั่นเฮ็ดเองขนาดกด ATM ก็ยังย่านพี่น้องกด ATM ก็ยังว่าโอ้ยด้วยย่านลงย่านผิดนู่นนี่นั่นทุกคนทุกอย่างมันมีการเริ่มต้นเนาะค่ะเฮาก็ต้องฝึกต้องพยายามฝึกวิไลนี่นาแตกหลายเถื่ออยากอ้ายหลายเถื่อแต่ว่าก็พยายามแบบเฮ็ดไปเฉยๆทุกอย่างเฮาต้องมีการเรียนรู้เริ่มแรกเนาะค่ะแต่ก็คิดว่าเออหลายๆคนที่เขาบ่รู้เขาก็คือสิเป็นคือกันกับวิไลบ่แม่นว่าแต่วิไลคนเดียวที่บ่ฮู้เรื่องในการใส่ ATM นู่นนี่นั่นแต่วิไลก็ฝึกนะคะแต่ก็พอคล่องแน่แล้วค่ะแต่กับการที่ว่าใส่บัตรที่ว่าเวลาเฮาไปซื้อของถ้ายังบ่ทันฮอดแบบว่าร้อยปอนด์จังซี่เฮาก็ใส่แบบว่าไปว่างจังซี่นะคะอันนี้จะตื่นเต้นแน่จักหน่อยเพราะว่าคนบ่ค่อยใส่เนาะค่ะก็จะตื่นเต้นแน่จักหน่อยแต่ค่ะเป็นเฮาใส่ไปฮอดร้อยกว่าปอนด์เฮาก็จะใส่บัตรแบบว่าใส่สอดแล้วก็กดหมายเลขตามปกติแบบนี้นะเออน่ะก็เป็นหนึ่งอย่างที่ว่ากับพัฒนากับภูมิใจเจ้าของว่าเฮาเก่งนะที่ก้าวออกจากบ้านแล้วก็ไปหางานแล้วก็คุยกับคนรู้เรื่องสิงงูปปาเข้าหัวแน่เอออ้าๆแน่ก็ยังหน่อยเฮาก็เข้าใจแล้วก็ไปโรงพยาบาลเนาะอย่างที่วิไลบอกสู่กันฟังมันก็บ่ได้ตื่นเต้นหลายในที่แบบว่าวิไลก็บ่ได้เก่งภาษาเนาะค่ะก็อย่างที่หลายๆคนถ้าได้ยินวิไลเว้าภาษาอังกฤษก็จะเป็นจังซั่นเลยค่ะงูๆปลาๆเว้าพ่อแต่ว่าสื่อสารแล้วเข้าใจจ้าแต่ว่าเว้าถึงว่าวิไลฝึกบ่วิไลก็ฝึกนะคะวิไลก็พยายามจะฟังว่าเขาเว้าหยังเออเขาเว้าแบบใดเพราะว่าคนอยู่นี่บางเทื่อเขาก็บ่ได้เว้าตรงๆคือเฮาคือเฮาเรียนมาจังซี่นะคะบางอย่างเฮาก็จะเว้าแบบคึบให้น่ารักขึ้นให้สุภาพขึ้นเฮาต้องใส่คําแบบใดประมาณนั้นเนาะวิไลก็ฝึกอยู่นะคะแล้ววิไลก็มีเรื่องเสียมาเว้าสู่กันฟังค่ะทุกคนว่ามืออื่นวิไลจะไปสอบขับขี่ค่ะแต่เป็นแบบกานะคะอยู่นี่จะบ่ได้คือเมืองไทยเฮาที่ว่าเฮาจะต้องไปสอบเธอเดียวจังซี่นะคะแต่ตอนนี้วิไลก็บ่รู้นะคะว่าเขาสามารถเฮ็ดคืออยู่ในต่างประเทศปอที่ว่าเฮาไปสอบขอกาไปสอบไหวเสร็จแล้วเฮาก็จังคอยไปเรียนสอบขับขี่อีกเทื่อนึงจังซี่นะคะแต่ตอนนั้นวิไลเคยไปสอบใบขับขี่อยู่เมืองไทยวิไลก็ทั้งเรียนทั้งสอบทั้งยังก็คือว่าสอบนี่ทั้งขอเขียนขอกาทุกอย่างภายในมือเดียวไปตั้งแต่ไปตั้งแต่เสาเนาะค่ะไปตั้งแต่เสาหอดคำเลยค่ะสอบแล้วก็ทั้งอบรมทั้งยั้งภายในมือเดียวหมดแล้วก็ผ่านบ่ว่าผ่านนะคะวิไลสอบผ่านแต่เพราะความที่วิไลเลี่ยนขับรถแล้ววิไลก็บ่ได้เอาบ่ได้นำมาใส่ในชีวิตประจำวันแล้วก็หยุดการขับขี่ไปเลยบ่ได้มาฝึกบ่ได้มายั้งอีกจังซี่นะคะวิไลก็เลยหลงลืมบอกไปว่าต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ประมาณนั้นแหละค่ะแล้วที่นี่ก็ตอนช่วงนั้นที่วิไลฝึกอ่านมาดนแล้วนะคะในขอเขียนขอกาน่ะวิไลฝึกมาดนแล้วค่ะแต่ว่าวิไลก็นึกว่าแต่ต้องไปสอบเธอเดียวแล้วสามีเพิ่นเห็นวิไลฝึกวิไลก็มาฝึกอีกรอบนั่นแหละสามีบอกว่าเจ้าต้องหัดขับรถแล้วเจ้าต้องขับรถแล้วเพื่อคอยเป็นยังมาโน่นนี่นั่นจังซี่ได้วิไลพาไปทรงหนันทรงหนีจังซี่นะคะการขับรถในอยู่ในแถบที่วิไลเนี่ยมันสำคัญมากนะคะสำหรับแถบวิไลเนาะวิไลก็จะเว้าในส่วนที่เป็นของวิไลดีกว่าเพราะว่าวิไลจะบ่ค่อยรู้เรื่องนอกๆมากเกินไปจังซี่นะคะบางเทื่อก็วิไลก็มาเว้าในสิ่งที่วิไลรู้บางเทื่อก็สิ่งที่รู้มันอาจจะผิดก็ได้จังซี่นะคะวิไลก็ไผที่ว่าลู่มากกว่าก็สามารถแนะนำวิไลมาได้นะคะนี่แหละการใส่ชีวิตการศึกษาชีวิตการที่ว่าเฮาเขาเรียกว่ายังนะบ่มียังจบสิ้นในการเรียนรู้ในการใส่ชีวิตเนาะค่ะบ่มีการจบสิ้นบางคนนี่อายุเยอะ
แค่อายุเนาะค่ะก็ยังวิไลนี่แหละบอกไปแล้วก็ยังวิไลนี่แหละค่ะอายุเยอะแค่อายุบอกถึงว่าเหลืองกับคนเออบอกบ่จบเดี๋ยวขอย้อนไปนะจักหน่อยวิไลก็สิไปสอบขอกาขอเขียนมืออื่นค่ะขอโทษขออภัยหลายๆถ้าเว้าวกวนไปมาเนาะค่ะวิไลก็จะไปสอบขอเขียนขอกามืออื่นก็เลยฝึกไว้แล้วแหละค่ะสอบแต่ว่าวิไลก็ยังบ่ทันมั่นใจในเรื่องขอเขาเรียกว่าป้ายพกป้ายยังสิแต่ว่าคันเวลาออกไปนี่เวลาเฮาเห็นเฮาก็รู้ได้แต่ว่าสมมุติว่าเวลามาขอเวลาเฮามาเฮ็ดขอสอบจังซี่นะมันอาจจะซับซ้อนในจักหน่อยมันก็บ่ได้คือกันเวลาเฮาออกไปข้างนอกจังซี่นะคะมันจะงงๆในจักหน่อยวิไลก็เลยบ่ค่อยมั่นใจปานใดกับขอนี่แต่สำหรับขออื่นๆวิไลก็มั่นใจอยู่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์จังซี่นะคะวิไลบอกสามีวิไลเพิ่นก็เลยบอกว่าเจ้าบ่ต้องตื่นเต้นบ่ต้องย่านมากถ้าสมมุติว่าเจ้าสอบบ่ผ่านเจ้าก็จ้องใหม่แล้วก็ไปสอบใหม่จะบ่ต้องย่านเพิ่นว่าจังซี่ก็สามารถเฮ็ดใหม่ได้ความเป็นจริงแล้ววิไลอยากให้ผ่านภายในรอบเดียวเลยค่ะเพราะเสียดายเงินว่ามันหลายบ่มันก็หลายสำหรับวิไลแหละค่ะประมาณ1,000 บาทค่ะประมาณ 1,000 บาทสอบเทอมนึงเนาะประมาณ 1,000 บาทประมาณนะคะ นั่นแหละก็เลยสำหรับขอเขียนขอกานะคะบ่ได้ว่าสอบที่ว่าเฮาไปคับอีกเดี๋ยวเฮาหลังจากที่วิไลไปสอบขอกาขอเขียนผ่านหรือบ่ผ่านก็ถามเบิ่งมื้ออื่นนะคะแล้วก็สมมุติว่าถ้าผ่านจังได๋ก็สิได้มาสอบฮัดคับคีเลี่ยนอีกจังซี่นะก็เลี่ยนก็ต้องเสียเงินอีกเพราะสามีวิไลเพิ่นก็บ่ฮัดให้วิไลเพิ่นย่านเพิ่นก็บ่กล้าเพิ่นก็ให้วิไลน่ะไปเลี่ยนกับคนสอนก่อนพอเลี่ยนกับคนสอนแล้วจังค่อยมาฮัดนําเพิ่นจังค่อยมาฝึกนําเพิ่นอีกเทื่อต้องให้คล่องแน่จักหน่อยก่อนเพิ่นบ่กล้าขับนําจังซี่บ่กล้านั่งนําจังซี่นะคะทุกคนก็เลยว่าขอกําลังใจจากทุกคนเด้อค่ะขอกำลังใจเด้อค่ะสำหรับปืออื่นโอ้ยขอให้ผ่านเนาะค่ะนั่นแหละค่ะเว้าไปเว้ามากก็จะกลับไปกลับมาในจักหน่อยก็ขอโทษขออภัยหลายๆจักสิเว้าหยังดอกค่ะจักสิลงคลิปอีหยังแต่ละมื้อแต่ละเว้นมีบางคนวิไลก็ไปปรึกษาเนาะนี่แหละเว้าถึงว่าก็สิมาบกวนมาอีกแหละเว้าถึงว่าอายุเนาะอายุคนเฮานี่มันเป็นแค่อายุอีหลีได้สำหรับวิไลนี่มันต้องเรียนรู้ไปอีกหลายวิไลก็ขอขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มาแนะนําอีหยังหลายๆอย่างวิไลก็นํามาใส่ในชีวิตประจําวันนะคะคือหลายๆอย่างก็บ่แม่นว่าวิไลบ่นํามาคิดนะคะวิไลก็นํามาคิดเพราะหลายสิ่งหลายอย่างวิไลก็ยังต้องการคําแนะนําจากคนที่ว่าเข้ามาฟังแล้วก็ฟังวิไลเว้าแล้วก็คิดว่าเนาะวิไลก็บ่ได้สิรู้ในการใช้ชีวิตปานใดวิไลก็ศึกษาคือการมีลูกเลี้ยงนี่ก็1อย่างที่วิไลก็ศึกษาจากคนรอบข้างแล้วก็พยายามเรียนรู้ไปว่าเขาเป็นแบบใดนู่นนี่นั่นก็ศึกษาจังซี่นะคะว่าเฮาควรเลี้ยงเขาแบบใดแล้วก็การที่ว่าใช้ชีวิตคู่นี่แต่ละคู่แต่ละคนที่ว่าวิไลใช้ชีวิตมาใช้ชีวิตคู่นํากับเพิ่นมาจังซี่นะค่ะแต่ละคนก็แตกต่างกันไปก็บ่ได้อีหยังคือบ่ได้แตกต่างอีหยังกันแบบมากมายแต่สำหรับบางเทื่อเฮาก็คิดซับซ้อนคิดให้มันมากเกินไปมันก็เลยเป็นเรื่องยุ่งยากจังซี่นะคะนั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้วิไลก็มาขอกำลังใจแล้วก็มาเว้าสู่กันฟังซ้ำนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย